What's Spotty got to do? What? ฉันเกิดเป็นลูกคนจนแต่เป็นเด็กเรียนดีเป็นที่รักของเพื่อนในห้องเสมอพ่อของฉันเป็นคนขยันท่านทำงานหนักเพื่อครอบครัวชีวิตของเรามีความสุขถึงแม้จะไม่มีเงินทองร่ำรวยเหมือนคนอื่นเขาที่รักคะทำไมวันนี้คุณถึงไม่ไปหาหมอล่ะคะลาพักเขาก็ได้นี่คะ1วันเองคุณอาการดูไม่ดีเลยนะคะที่รักหน้าตาของคุณตอนนี้มันดูโทรมมากเลยคุณไปหาหมอก่อนดีไหมคะไม่ละวันนี้ผมต้องไปทำงานช่วงเนี้ยลูกค้าสั่งไม้แปรรูปของโรงงานมาเยอะเจ้านายเขาก็เลยไม่ให้ผมลาหยุดน่ะแต่ว่าอาการของคุณมันดูไม่ดีเลยนะคะไม่ต้องห่วงหรอกนะผมยังอยู่กับคุณและก็ลูกไปอีก100 ปีผมจะห่วงก็แค่ซูซี่เท่านั้นซูซี่ลูกอย่าดื้อนะเป็นเด็กดีของแม่ของพ่อเข้าใจไหมหนูเข้าใจแล้วค่ะพ่อหนูจะเป็นเด็กดีของพ่อกับแม่นะคะแล้วหนูก็ขอให้พ่ออยู่กับหนูมากกว่า100 ปีได้ไหมอ่ะได้สิซูซี่พ่อสัญญาถ้าอย่างนั้นพ่อไปทำงานก่อนนะหนูอยู่บ้านก็เป็นเด็กดีของแม่เข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะคุณพ่องั้นคุณพ่อเดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็รีบกลับมาหาหนูด้วยหนูคิดถึงพ่อที่สุดเลยถ้าอย่างนั้นเย็นนี้พ่อเลิกงานเดี๋ยวพ่อจะซื้อขนมอร่อยมาฝากหนูนะซูซี่ว้าวขอบคุณมากเลยนะคะคุณพ่อถ้าอย่างนั้นพ่อไปทำงานก่อนนะเป็นเด็กดีของแม่เข้าใจไหมอย่าดื้อนะลูกรักหนูเข้าใจแล้วค่ะงั้นผมไปทำงานก่อนนะที่รักเดินทางปลอดภัยนะคะเมื่อไรพ่อของหนูจะได้ไปตรวจร่างกายสักทีแม่เป็นห่วงเขาเอ๊ะคุณพ่อยังอยู่กับเราไปอีกนานค่ะคุณแม่คุณพ่อบอกว่าสัญญากับหนูแล้วว่าจะอยู่กับหนูไปอีก100 ปีแล้วคุณพ่อก็สัญญาด้วยว่าเย็นเนี้ยจะซื้อขนมมาฝากหนูด้วยนะคะคุณแม่แม่ก็ขอให้เป็นแบบนั้นหวังว่าพ่อคงจะอยู่กับเราไปอีก100 ปีคงจะไม่มีอะไรมาพากเขาไปจากเรานะช่วงนี้ทำไมฉันดูเหนื่อยง่ายแบบนี้เนี่ยเอ้ยรู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องเลยชิบชิบเอ้ยกว่าจะตัดเสร็จนะเนี่ยให้ผมช่วยมั้ยครับโอเคขอบคุณมากเลยนะนัทมาช่วยฉันหน่อยสิฉันเริ่มจะไม่ไหวแล้วเอ้ยทำไมคุณไม่ไปหาหมอล่ะครับเนี่ยไม่ได้หรอกช่วงเนี้ยลูกค้าเร่งงานนะสิเอ้ยไม่ไหวทำไมฉันถึงได้รู้สึกเจ็บหน้าอกไปหมดแบบเนี้ยฉันเริ่มจะไม่ไหวแล้วทำไมมันตาลายโลกมันหมุนแบบนี้ล่ะเนี่ยบึ้นบึ้นโอ้สนุกสุดๆไปเลยก๊อกก๊อกก๊อกเอ๊ะใครมาเคาะประตูบ้านล่ะเนี่ยเอ๊ะออกไปดูหน่อยสิใครคะผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจของโรงพยาบาลครับช่วยกรุณาเปิดประตูด้วยเอ๊ะเจ้าหน้าที่ตำรวจของโรงพยาบาลหรือมาทำอะไรเหรอคะเนี่ยช่วยกรุณาถามใจดีๆด้วยนะครับสามีของคุณป่วยเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายหามส่งโรงพยาบาลไม่ทันเสียชีวิตแล้วครับคุณช่วยไปดูศพด้วยเอ๊ะไม่จริงใช่ไหมไม่นะสามีของฉันเสียชีวิตแล้วอย่างนั้นเหรอใช่แล้วครับอย่าลืมไปรับศพที่โรงพยาบาลด้วยนะครับไม่จริงใช่ไหมไหนคุณบอกว่าเย็นนี้คุณจะกลับมาไงทำไมคุณถึงทิ้งฉันกับลูกไปแบบนี้ไม่นะ มันต้องไม่เป็นแบบนี้สิเที่ยวรักทำไมถึงได้เป็นแบบนี้เอ๊ะแม่จ๋าแม่ร้องไห้ทำไมอ่ะแม่ใครทำอะไรให้แม่ของหนูร้องไห้ล่ะคะเนี่ยไม่เอานะโอ้แม่ไม่ร้องนะคะ
แม่จะร้องไห้ทำไมดูสิไม่น่ารักเลยซูซี่ซูซี่เอ๊ะมีอะไรเหรอคะแม่พ่อของหนูเสียแล้วไม่นะไม่นะพ่อพ่อของฉันนอนแน่นิ่งไม่แม้แต่จะลุกขึ้นมาบอกลาฉันสักคำขอแค่สักคำก็ยังดีฉันอยากได้ยินเสียงพ่อเป็นครั้งสุดท้ายแล้วฉันอยากบอกว่าหนูรักพ่อนะคะแต่นั่นมันคงสายไปแล้วเพราะคนที่อยู่ตรงหน้าตอนนี้เขานอนแน่นิ่งไม่หายใจซะแล้วพ่อจ๋าไหนพ่อบอกว่าจะอยู่กับหนูไปอีก100 ปีไงแล้วขนมเย็นนี้ของหนูล่ะทำไมพ่อผิดคำสัญญาซูซี่พ่อเขาจากเราไปแล้วซูซี่แม่จ๋าหนูคิดถึงพ่อ5 ปีต่อมาหลังจากที่พ่อของฉันเสียไปแล้วบ้านของเราก็หมดเสาหลักแม่ของฉันก็เลยพาฉันขอทานไปทั่วจนอยู่มาวันหนึ่งเราก็มาเจอกับท่านเศรษฐีใจดีท่านรับแม่ของฉันมาเป็นแม่บ้านของบ้านหลังนี้คุกกี้ได้แล้วเอาไปให้ท่านเศรษฐีดีกว่าซูซี่ได้เลยค่ะคุณแม่ท่านเศรษฐีคะลองทานคุกกี้หน่อยนะคะเนี่ยคุกกี้ร้อนๆน่ากินมากเลยฉันฝึกทำนะคะเนี่ยว่าแต่ว่ากินหอมดีนี่เอ๊ว่าแต่ลูกสาวของเธอยังไม่ได้เรียนหนังสือใช่ไหมเออใช่แล้วค่ะท่านเศรษฐีลูกสาวของดิฉันยังไม่ได้เรียนดีเลยถ้าอย่างนั้นล่ะก็ส่งไปเรียนกับลูกสาวของฉันก็แล้วกันนะเอ๊ะมันจะดีหรือคะเนี่ยโรงเรียนนั้นแพงนะคะท่านเศรษฐีเอ้ยไม่ต้องห่วงหรอกนะฉันมีตังค์ขอบคุณมากเลยนะคะท่านเศรษฐีงั้นหนูขอเอาของกินไปให้คุณหนูก็แล้วกันนะคะเขาอ่านหนังสืออยู่ด้านบนนะค่ะท่านเศรษฐีเอาละเอาขนมไปให้คุณหนูดีกว่านะกำลังอ่านหนังสืออยู่สินะฉันอยากอ่านหนังสือบ้างจังเลยเมื่อไรฉันจะได้เรียนนะเนี่ยเอ๊ะคุณหนูฉันเอาฮอทดอกมาให้ค่ะคุณหนูทานฮอทดอกก่อนดีไหมยายลูกคนจนยายสกปรกฉันเกลียดขี้หน้าเธอตั้งแต่เธอมาอยู่บ้านของฉันแล้วนะเฮ้ยนี่ยังเสนอหน้ามารบกวนเวลาอ่านหนังสือของฉันอีกเหรอเนี่ยฉันเกลียดหน้าเธอที่สุดเลยเอ๊ะคุณหนูไม่ต้องมาเรียกฉันว่าคุณหนูคุณหนูเลยนะฉันเกลียดเธอ2 อาทิตย์ต่อมาในที่สุดฉันก็ได้เรียนหนังสือสักทีตอนเนี้ยฉันย้ายมาอยู่โรงเรียนแล้วก็อยู่ห้องเดียวกับคุณหนูด้วยเธอชื่ออะไรเหรอใช่แล้วใช่แล้วฉันชื่อซูซี่โอ้ชื่อน่ารักจังเลยเอ๊ะนี่พวกเธอเฮ้ยยายคนจนเอ๊ะคนจนเหรอหมายความว่ายังไงฮึก็ยายซูซี่เนี่ยนะเป็นลูกคนใช้ที่บ้านฉันน่ะสิพวกเธอยังจะไปคบกับนางเด็กคนนี้อยู่อีกเหรอนี่ออกมาดีกว่านะเดี๋ยวเสนียดเนี่ยจะติดเอาเอ๊ะถ้าอย่างงั้นฉันไม่คบกับเธอแล้วโหยก็นึกว่าลูกคนรวยเหมือนกันที่ไหนได้ลูกคนจนเหรอเนี่ยเฮ้ยพวกเธอนั่งลงสิทำไมถึงได้ดูถูกเพื่อนแบบนั้นฉันไม่นั่งไปกันดีกว่าแนนเฮ้ยไม่อยู่แล้วเดี๋ยวเสนียดติดสำน้ำหน้าไม่มีใครคบเอ๊ะทำไมเธอถึงไม่ไปกับเขาล่ะฉันไม่ใช่คนแบบนั้นซะหน่อยนะนี่พ่อของฉันถึงแม้ว่าจะเป็นคนรวยแต่ว่าครอบครัวของเราก็ไม่เคยดูถูกคนจนนะเพราะว่าคนจนก็เป็นคนเหมือนกันงั้นเรามาเป็นเพื่อนกันดีไหมเอ๊ะเธอดีจังเลยขอบคุณนะน้ำชาไม่เป็นไรพวกเราจะเป็นเพื่อนของเธอเองนะใช่แล้วเรามาเป็นเพื่อนกันดีกว่าไม่ต้องสนใจ2 คนนั้นหรอกใช่แล้วใช่แล้วขอบคุณมากนะทุกคนเธออย่าคิดมากเลยนะ2 คนนั้นน่ะชอบดูถูกคนอื่นอยู่แล้ว
ใช่แล้วเธออย่าใส่ใจเลยดีนะที่เธอบอกว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกคนจนน่ะดีแล้วดีแล้วไม่ต้องไปคบกับเธอหรอกเสียเกรดแล้วเปล่าๆพวกเราคนรวยก็ต้องอยู่ส่วนคนรวยสิใช่ไหมจริงด้วยสินะ10ปีต่อมาว้าวหอมจังเลยแม่กำลังจะทำอะไรกินเหรอคะเนี่ยแม่กำลังจะทำพิซซ่าให้กับท่านเศรษฐีนะสิเห็นท่านบ่นว่าอยากกินนะแม่บอกว่าไม่ต้องออกไปข้างนอกหรอกแม่ไปหัดเรียนทำมาเรียบร้อยแล้วนี่ไงโอ้ดูสิมันน่ากินไหมล่ะซูซี่ว้าวน่ากินจังเลยแต่ว่าช่วงนี้หนูมีปัญหาอะไรกับคุณหนูไหมอ่ะคือไม่มีอะไรหรอกค่ะแม่งั้นแม่เอาพิซซ่าไปให้ท่านเศรษฐีก่อนนะได้ค่ะท่านเศรษฐีคะไม่ลองทานพิซซ่าหน่อยเลยคะฉันเปลี่ยนใจอยากกินสลัดผักแล้วโอ้ถ้าอย่างนั้นรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวฉันทำให้ว่ายังไงบ้างซูซี่การเรียนเป็นยังไงอ่ะหนูการเรียนได้ที่หนึ่งค่ะโอ้การเรียนของเธอดีกว่ายายแนนเยอะเลยเอาพิซซ่าไปให้ลูกสาวฉันสิแล้วก็บอกให้เขาหัดอ่านหนังสือด้วยนะไม่ใช่มัวแต่เล่นเกมเอาพิซซ่าไปให้คุณหนูเถอะซูซี่ได้ค่ะแม่เฮ้ยคุณหนูจะยอมกินพิซซ่าจากมือฉันมั้ยเนี่ยนี่ก็10ปีมาแล้วยังเกลียดฉันไม่หายเลยฉันไปทำอะไรให้นะคุณหนูคะคือว่าฉันเอาพิซซ่ามาให้ค่ะคุณหนูทานพิซซ่าหน่อยไหมชิคิดว่าฉันจะทานพิซซ่าของเธอหรือยังไงฉันเกลียดขี้หน้าเธอที่สุดเลยซูซี่เธอแย่งพี่บางคุงดาวคณะของโรงเรียนไปฉันเกลียดขี้หน้าเธอแล้วก็ไม่มีวันญาติดีกับเธอด้วยเฮ้ยพิซซ่าพิซซ่าฉันอยากกินอยู่นะแต่ว่าเธอเป็นคนเอามายังไงฉันก็ไม่ยอมกินชิอ้อฉันลืมไปอย่าพยองให้มากนักนะถ้าวันใดที่พ่อของฉันไม่เลี้ยงเธอขึ้นมาแล้วก็เธอก็ลูกหมาตัวหนึ่งเท่านั้นแหละซูซี่ครอบครัวของเธอมันก็จะกลับไปยากจนเหมือนเดิมอย่าทำตัวพยองนักเลยคุณหนูทำไมถึงได้เกลียดฉันแบบนี้ล่ะคะเนี่ยชิไม่ต้องมาเรียกฉันคุณนงคุณหนูฉันไม่ต้องการได้ยินเสียงพูดของเธอหุบปากไปเลยเอ๊ะพิซซ่าเฮ้ยเธอบังอาจทำพิซซ่าหล่นเหรอเนี่ยคุณหนูเป็นคนผักเองชิคุณพ่อคะคุณพ่อซูซี่คว้างพิซซ่าใส่หนูเอ๊ะซูซี่ทำไมเธอถึงเป็นเด็กไม่ดีแบบนี้ล่ะเนี่ยเธอคว้างพิซซ่าใส่ลูกสาวฉันทำไมไหนอธิบายมาหน่อยสิฮะคุณพ่อเขาคว้างพิซซ่าใส่หนูทำไมเธอถึงเป็นเด็กไม่ดีแบบนี้ล่ะซูซี่ถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ฉันคงต้องไล่เธอกับแม่เธอออกจากบ้านหลังนี้ซะเข้าใจไหมสมน้ำหน้าเฮ้ยคิดจะมาเก่งกับฉันเหรอฮะนี่เธอกล้าดียังไงคว้างพิซซ่าใส่หน้าฉันเฮ้ยคุณพ่อเขาคว้างพิซซ่าใส่หน้าหนูค่ะคุณพ่อคุณพ่อต้องไล่เขาออกไปเลยนะคะคุณพ่อไม่ต้องให้เขากับแม่อยู่บ้านหลังนี้ต่อไปหนูไม่ได้ทำนะคะท่านเศรษฐีเธอนี่มันขี้โกหกจริงๆเลยทำไมเธอถึงได้เป็นเด็กนิสัยเสียชอบโกหกแบบนี้ล่ะซูซี่ฉันคงให้เธอแล้วก็แม่อยู่บ้านหลังนี้ไม่ได้ต่อไปแล้วหนูขอร้องนะคะอย่าไล่หนูกับแม่ออกไปเลยหนูยอมไม่ทำโทษทุกอย่างแล้วแน่ใจนะพ่อคะถ้าอย่างนั้นไม่ต้องให้เธอไปเรียนหนังสือนะคะพ่อไล่เธอออกจากโรงเรียนเลยถ้าอย่างนั้นจากนี้ไปเธอไม่ต้องไปโรงเรียน1เดือนต่อมาจะไปไหนล่ะครับเนี่ยแม่ใช้มาซื้อของที่ตลาดนะสิฉันกะว่าจะไปซื้อของที่ตลาดให้คุณแม่หน่อยนะอ๋อขนมที่นี่อร่อยจริงๆเลยเฮ้ยสดชื่นเฮ้ยวันหยุดทั้งทีเนี่ยมีความสุขจังเลยเอาล่ะกลับบ้านดีกว่ารู้สึกว่าเพื่อนฉันนัดตีป้อมนะเนี่ยเฮ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้ละต้องลงแรงซะหน่อยแล้ววันนี้เอ๊ะทำไมบรรยากาศมันดูเหมือนฝนตกแบบนี้ล่ะเนี่ยเฮ้ยต้องรีบกลับบ้านแล้วฝนตกจริงๆด้วย
เอ๊ะแย่ซะแล้วสิมันจะมีแท็กซี่ผ่านมาไหมเนี่ยฉันลืมโทรตามแท็กซี่ซะด้วยเอ๊ะนั่นรถใครอ่ะเฮ้ยมีสาวสวยอ่ะจอดก่อนได้เลยครับลูกพี่ไหนขอฉันลงไปหาสาวสวยหน่อยสิเฮ้สวัสดีแม่สาวน้อยฮิสวัสดีมาทำอะไรเหรอเนี่ยมาคนเดียวซะด้วยลูกพี่โอ้ดูเธอสิน่ารักมากๆเลยเอ๊ะนี่พวกนายจะทำอะไรฉันเนี่ยเฮ้ยนี่อย่านะโอ้เธอบอกว่าอย่านะอย่าหยุดใช่ไหมเฮ้ยจัดการเลยเร็วเข้าแม่สาวน้อยไม่ฉันจับซะดีๆไปกับพวกเราดีกว่านะเอ้ยอย่านะเฮ้ยนี่พวกเธอกำลังทำอะไรกันน่ะอ๋อแฟนของผมเป็นลมครับผมกำลังจะพาเดินขึ้นรถกลับบ้านน่ะเอ๊ะแฟนของพวกเธอจริงๆเหรอใช่แล้วแฟนของฉันเองอ่ะจับเดินขึ้นรถไปสิเร็วเข้าเดี๋ยวเธอก็ฟื้นมาพอดีโอเคเลยครับลูกพี่ฝนตกหนักมากเลยนะวันนี้โอ้แย่แล้วถนนลื่นขับรถดีๆหน่อยสิครับเอ๊ะนั่นอะไรอ่ะเฮ้ยคุณแนนนี่แย่แล้วช่วยด้วยค่ะมีคนลักพาตัวอุ๊ยสวยแล้วมีคนมาเอ๊ะเฮ้ยแย่แล้วสู้สิเธอมาพอดีช่วยฉันด้วยโอ้ยตายแล้วมีคนเห็นอ่ะมีคนรู้จักกันลูกพี่ไปเร็วเข้าเฮ้ยรออะไรล่ะใส่เกียร์หมาสิเอ้าเฮ้ยฉันยังไม่ทันได้เรียกตำรวจเลยซูซี่ขอบคุณนะที่เธอมาช่วยฉันน่ะเอ๊ะคุณหนูซูซี่ฉันขอบคุณเธอจริงๆถ้าเธอไม่มาช่วยฉันแล้วก็ฉันไม่รู้ว่าจะโดนโจรพวกนั้นทำอะไรบ้างซูซี่ฉันขอบคุณเธอจริงๆเลยพ่อคะพอให้ซูซี่กลับไปเรียนได้ไหมอ่ะเอ๊มีอะไรเหรอแนนคือหนูขอโทษค่ะพ่อเรื่องที่หนูบอกว่าซูซี่แกล้งหนูที่จริงมันไม่จริงเลยค่ะหนูโกหกวันนั้นหนูเป็นคนโยนพิซซ่าเองเอ๊แนนนี่เราทำไมถึงทำตัวเป็นเด็กนิสัยแย่แบบนี้ล่ะหนูขอโทษค่ะพ่อเฮ้ยซูซี่ฉันต้องขอโทษเธอด้วยนะฉันไม่คิดว่าลูกสาวของฉันจะแย่แบบนี้ฉันขอโทษนะซูซี่ที่ฉันทำไปทั้งหมดเพราะฉันอิจฉาเธอที่เห็นเป็นเพื่อนในห้องเริ่มชอบเธอเพราะเธอนิสัยดีแล้วก็เรียนเก่งแถมพี่ปังคุงหัวหน้าคณะสุดหล่อของฉันก็ชอบเธอด้วยฉันไม่แปลกใจเลยที่ทุกคนชอบเธอเพราะเธอนิสัยดีแบบนี้นี่เองฉันขอโทษนะซูซี่เรามาเป็นเพื่อนกันได้ไหมอ่ะคุณหนูขอบคุณนะคะฉันไม่เคยเกลียดคุณหนูเลยซูซี่ฉันขอบคุณเธอมากเลยนะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาฉันก็ได้กลับมาเรียนอีกครั้งฉันแล้วก็คุณหนูแล้วก็น้ำชาเราก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตลอดไปท่านเศรษฐีบอกว่าจะส่งฉันเรียนให้จบปริญญาด้วยนะดีจังเลยนะครับอืมใช่พ่อคะพ่ออยู่บนฟ้าใช่ไหมอ่ะซูซี่อยากบอกว่าพ่อไม่ต้องห่วงนะคะหนูเรียนจบหนูจะทำงานแล้วก็เลี้ยงดูแม่ให้ดีที่สุดเหมือนที่พ่อเคยทำพ่อไม่ต้องห่วงหนูกับแม่แล้วนะคะขอให้พ่ออยู่บนนั้นอย่างสบายใจนะคะพ่อไม่ต้องห่วงหนูกับแม่แล้วขอให้คุณพ่อมีความสุขบนนั้นเยอะๆนะครับขอให้เทวดาดูแลคุณพ่อด้วยฉันรู้นะแคลโรว่าตอนเนี้ยพ่อกำลังจ้องมองฉันอยู่ฉันแค่อยากจะบอกออกไปว่าหนูเป็นเด็กดีอย่างที่พ่ออยากให้หนูเป็นแล้วนะคะเบื้องหลังการถ่ายทำคนป่วยไปเข้าห้องนู้นนะครับโอ้ได้เลยครับเอ๊ะทำไมพวกคุณถึงไล่พ่อหนูไปล่ะขอโทษด้วยนะสาวน้อยอุ้ยตายแล้วดันมาถอดกางเกงต่อหน้าเด็กเฮ้ยตูดดำแล้วยังจะโชว์โอ้ถ้าเห็นตูดฉันด้วยล่ะเนี่ยคือว่าตอนเนี้ยผู้พันของเรากำลังเจ็บอดๆแอดๆไม่รู้จะตายตอนไหนนะสิเธออย่าเพิ่งมารบกวนนะฉันได้ยินนะใครนินทาว่าฉันจะตายตอนไหนอ่ะเออถ้าอย่างนั้นหนูไม่กวนแล้วนะคะขอให้ไปสู่สุคติด้วยเอ้ยฉันยังไม่ทันได้ตาย
ฉันแค่อกหักขอนอนพักสักหน่อยนะทำใจก่อนหุยอะไรของพวกเขาเนี่ยพ่อจ๋าแม่พ่อตายที่ห้องนี้จริงๆเหรอจ๊ะเนี่ยเมื่อกี้ยังเห็นวิ่งอยู่เลยเที่ยวรักคุณไม่น่าจากฉันกับลูกไปเอาเร็วแบบนี้เลยดูสิซูซี่พ่อพ่อเขานอนตายปวดหลังจะมัดยากเลยนี่ฉันนอนท่านี้นานแค่ไหนแล้วเนี่ยบิดขี้เกียจก่อนนี่ตาแกเขากำลังถ่ายกันอยู่นะเนี่ยขอโทษด้วยนะฉันไม่ควรขยับใช่ไหมใช่แล้วสามีฉันตายเกิดอะไรขึ้นแล้วคะเอ๊ะคุณหมอคุณอย่าเข้ามาสิฉันบอกว่าสามีฉันตายคุณหมอครับคุณอย่าไปยุ่งกับภรรยาผมเลยเธอกำลังแข่งให้ผมตายอยู่แย่แล้วผู้หญิงคนนี้ถูกลักพาตัวเธอกำลังจะไม่ไหวแล้วไม่เป็นไรครับตอนเนี้ยผมกำลังไลฟ์สดลงเฟซบุ๊กอยู่เดี๋ยวทุกคนก็จะแจ้งตำรวจมาช่วยพวกเราแล้วบอกคนที่ดูเฟซบุ๊กไลฟ์ตอนเนี้ยกดแชร์ไปเยอะๆด้วยนะตำรวจจะได้เห็นไงโอเคครับเดี๋ยวผมขอถ่ายชัดๆก่อนนะครับเอามุมไหนดีเนี่ยโอ้โหมุมนี้แจ่มสุดๆไปเลยแชะหาดูไม่ได้ง่ายๆนะเนี่ยหน้าดูชัดมากเลยเฮ้ยนายลามกตำรวจมาฉันจะให้จับนายเป็นคนแรกเลย